ชีวิตดิ้นรนของคนขุดบ่อที่ผมตั้งตารอไม่มีว่าท้อสู้ทนเรื่อยไปทุ่งนาดินแล้งแต่กระแหงก็ต้องทำใจทนสู้ไม่มีไม่ไหวสู้ต่อไปว่าด่วนตำนานครับในช่วงมาราธอนตอนคนพุทธสางหากผมเห็นนะครับพุทธสางที่นี่นะครับไปโอ้เฮียแตงเฮียแตงครับจะพาไปเจอตาน้ำครับเจอแน่นอนครับตาน้ำตาหน่อยตาใหญ่ครับตาใครตาดำตาแดงครับเป่าได้ครับน้ำชมถึงวิถีการทำกินและการขุดเจาะบ่อดินในสมัยโบราณครับซึ่งแต่ก่อนนั้นผมอยู่ประจำกับคุณพ่อของผมเองครับคุณพ่อเป็นตามุจิติครับเป็นผ้าวิธีหาแรงน้ำต่างๆวิธีขุดครับขุดบ่อมากเลยครับเพื่อที่จะใส่ในการเกษตรครับในเรือไฟจังหวัดบึงกาฬไปแม่หนองครานไปน้องอ้ายโบเนี่ยครับทำบุกร่างเรียบร้อยก่อนครับเนี่ยจังทำการเจาะลงไปไปน้ำไปน้ำบ่อเจ้าไปกินข้าวน้องคายท่าบ่อไปกินกล้วยเดี๋ยวคนด้วนกินหอมหวนใช่ความลึกประมาณ4ถึง5เมตรครับ4ถึง5เมตรไปไหว้พระธาตุแล้วก็การขุดนะครับขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่ามีประสบการณ์ยาเสี่ยงครับโดยครับหลังจากขุดไประยะนึงครับประมาณครึ่งเมตรลงไปครับผมจะทำการเนี่ยครับสระดินร้อยเอ็ดเข้าเขตยาโสมาดูตอนนี้จะไม่เป็นวงกลมครับเพราะว่าหลังจากขุดแล้วมันยังเป็นสเปซสปะนะครับตอนนี้ครับผมไปของข้างแล้วผมใหญ่เลยมันถึงเบี้ยวนี่นี่ข้างหงมันลูกจะถามเหรออ๋อก็ถามเริ่มกลมแล้วครับเริ่มกลมแล้วก็จะซับสลับกับการพุทธไปเรื่อยแบบนี้ครับไอซีพาไปเที่ยวงานใหญ่งานจ้างจังหวัดสุรินทร์ไปยุ่งมากันโกงยังไงเป็นสิ่งแดนไกลบุรีรัมย์ปราสาทหินมากมายชายภูมิเมืองเลยสิพาไปต้องไปได้ประมาณเกือบเม็ดเกือบเม็ดครับหลังจากขุดลงไปนี่เกือบเม็ดครับจะมีการแต่งครับนี่แต่งให้มีความชันที่ได้ฉากครับตรงนี้ฝากไหมปั้นมันครับเลยนี่ได้ประมาณ1เม็ดแล้วครับใส่เวลาประมาณเกือบ20นาทีกับ20นาทีไปบ่ละไปน้ำอายบ่ไปบ่ละไปน้ำอายบ่ไปบ่ละไปน้ำอายบ่สิไปน้ำบ่เป็นไปได้ยังไงตอนนี้น่าจะประมาณ1เมตรครับลองยืนเบิ่งเต็มพื้นดินคนคนน้ำลึกลงไปจะต้องมีการใช้เครื่องชุบแรงครับเพื่อจะเอาดินล้างขึ้นมาเขาต้องจ้างเขาบ่ครับแบบนี้กะจักสิไหวบ่ไหวล่ะครับหาวิธีแก้ครับตัวสูงของชีวิตชาวนาครับนี่ครับขุดไปเรื่อยสองคนครับช่วยกันสามกับเด็กหน่อยคนกับคนที่กันครับสามกับเด็กหน่อยคนเจอกับคนที่กันก็คือว่าเอ๊สองคนอีกคนหนึ่งมาดูว่าดิครับลูกสาวนะลูกสาวหล่าครับวันนี้ผมจะขุดไปเรื่อยครับพี่น้องคิดว่าอะไรครับระหว่างผมจะจุดบ่องไฟขอหวยเอ้ยจุดบ่องไฟขอฝนนะครับโดยแห่ร่างแมวครับขอฝนจากฟ้านะครับครับเจาะลงไปด้านล่างครับเพื่อจะขอน้ำจากพญานาคครับระหว่างน้ำใต้ดินกับน้ำบนดินเนี่ยครับบนฟ้าเนี่ยครับผมจะ
ได้อะไรก่อนครับตามมาครับครับผมชาววอนยอนสำนักครับจากช่องอีสานบ้านเกิดสารบันเทิงครับมื้อนี้ลุยเต็มที่ครับมื้อนี้ครับใส่ชุดแบบชาวนาเลยครับปฏิว่าเอ๊ะมันคือชาวนาใช่ปฏิว่ามันก็ชาวนาคักๆล่ะครับเอาละครับตามมาครับเดี๋ยวผมจะขุดไปเรื่อยครับจักสิได้ทําไหนครับเดี๋ยวหากมีน้ําไหลออกมาครับเจอตาน้ําเพิ่นว่าตาน้ําครับสิเป็นไหลออกมาบุญๆๆนะครับเดี๋ยวจังมาหลุนน้ํากันครับจังมาเฮ้ครับจังมาเฮ้เอาครับตอนนี้ก็จะขุดไปเรื่อยครับเป้าหมายของผมก็คือเนี่ยครับให้ต้นน้ำออกมาพอแล้วครับต้องจะหยุดครับไม่เอาเลยให้จ้าเลยครับโอ้โหครับเอาละครับสู่แดดไปก่อนกินเงื้อต่างน้ำโอ้โหเต็มขุมตาผมเลยครับนี่ครับแต่ว่าผมบ่กินเงื้อนะครับเค็มก็สิไปกินน้ำคือเก่าล่ะครับครับแล้วชีวิตดินร้อนของคนขุดบ่อครับคือขุมตังตารอไม่มีว่าท้อสู้ทนเรื่อยไปทุ่งนาดินแล้งแต่กระแหงก็ต้องทำใจคนสู้ไม่มีไม่ไหวต้องสู้ต่อไปหาเงินเลี้ยงกายชีวิตดินล้นต้องทนทำต่อฝนไม่ตกหัวตั้งตารอพฤษภาแล้วหนอไม่มีฝนโปรยคนจนกาทั้งคนคนต้องมาขุดบ่อดูถึงไรทุ่งนาปลูกผักสวนครัวถึงคนกระบอกตกมานี่นอวาสนาอะไรเป็นคนขุดบ่อหรือว่านำสางขุดนำสางบ้านเฮาเขากระเอื้นตกพอกระเทือนลิ้นซอซอแซะแซะตกจากจากให้พ่อใส่กะไข่แน่เฮ็ดจังไดยี่เมียถ้าจะฝนเบิดตกพ่อกระเทือนโอ้นี่เขาเอื้นว่าฝนตกลิ้นเอาอีหยังมากินน้ำสีหดกับบ่มีกับปลูกข้าวโพดปลูกแตงโมกับบ่ดีน้ำสีหดกับบ่มีจังได้มาขุดสางจังได้มาขุดสางตอนนี้หลังขุดบ่อผ่านไปได้หลายอาทิตย์ครับที่เว้นไว้คิดว่าฝนจะตกแต่ว่าบ่ตกครับตอนนี้มาชมก่อนจะขุดบ่อครั้งน่าจะเป็นครั้งที่5ครับมื้อนี้ครับบ้านเจอน้ำอยู่ครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งแตงโมก่อนครับหลังจากถูกฝนแล้วจะแตงโมครับมีโอกาสรุ่นครับมีโอกาสรุ่นเสียวตังวัวครับคือสิดง้อจะมาปนเปี่ยมนี่ด้วยครับไปบ่ละไปน้ำอายบ่ไปบ่ละไปน้ำบ่ไว้ประมาณ1ไร่ครับไปน้ำอายบ่โอ้ครับไปน้ำบ่สิไปน้ำอายบ่ครับวันนี้จะมาทำการลุยต่อครับหลังจากรุ่นก็ฝนครับห้องเปียงเปียงต่างๆมากโอ้โหเปิดฝ่าหม้อดินครับถามหัวผมไวๆนะครับปรากฏว่าบ่ตกครับหากเป็นทั้งสี่นะครับต้นไม้ผมสิเด็ดสมอลิครับไปดูว่า3เมตรเศษๆครับในเรือไฟแต่ฝนลงไปประมาณ5เมตรครับรอรุ่นกันว่า5เมตรเนี่ยจะมีตาน้ำป่ะครับ
จอตาน้ำบ้างฟังเจ้าครับจะรุ่นบ้างครับแต่ว่ามีตาน้ำบ่คันหากไปเจอตัวเดียวตาน้ำมันจะไหลบุบบุบมาเลยครับเดี๋ยวเขาจะขุดลงอีกประมาณรุ่นตอนนี้ชั้นนี้ที่เหลือนี่เอาให้เบิ้ลเลยต้องไหนวะข้ามตรงไหนวะแต่ตรงไหนข้ามตรงไหนข้ามเหยียบประตูเลยข้ามลงบ่ได้ร้อยเอ็ดเข้าเขตยะโสมาดูเข้าชอบบังไฟงามงามอำนาจอุบลดวงดวงไฟยาวสีสะเกดดอกลำดวนก็งามทีละหน่อยไปหมื่นละหาสิบเส้นยากละกูถ่ายฝนไปเรื่อยเฮ้ย น้ำไหลจะสิฝ่าน้ำพี่น้องอุ้ยสุดๆน้ำไหลฝ่าน้ำเจอกันเดี๋ยวจะเจอตาน้ำเดี๋ยวเจอตาน้ำครับมันจะไหลวนๆมากครับสามตาสี่ตาจะไหลสวนกันเลยแต่ว่าสิสำเร็จหรือว่าสำเร็จตามมาครับกับผมกับน้องฟ้องกับน้องค่อมนะครับขุดบ่อโบราณแต่เอาคนโบราณผู้หนึ่งกับวัยรุ่นสมัยใหม่อีก2คนมารวมกันขุดบ่อดินจริงๆแล้วที่ว่า3เม็ดกว่าบ่แม่นครับตอนนี้เพิ่งจะ2เม็ดเศษๆนี่แหละครับยังเก่งครับได้มือละ50เส้นนะครับยางเก่งมือละชั่วโมงมาเห็ดมือละชั่วโมงขุดยากครับขุดคุยไปเลยครับมือละนิดละหน่อยโอ้เดี๋ยวฟ้ากับน้ำบ่มีครับน้ำฝนเมฆไหลผ่านหัวดุ่นบ่ตกกระเทียครับใจผมจะขุดไปเจอพญานาคก่อนนะครับที่ได้เจรจาขอน้ำซะเลยครับบ่ต้องขุดหลายให้พ่นน้ำขึ้นมาเลยอ่ะถังต่อไปครับนี่นะครับขุดไปเรื่อยๆนี่ได้50เส้นแล้วครับจะหยุดก่อนครับนี่โอ้ยครับตามคลิปไปเรื่อยครับคลิป2คลิป3ครับตามรุ่นไปเรื่อยจะพาไปเจอตาน้ำครับตาน้ำมันเป็นไงที่ตาสวดตาโปตาดำตาแดงหรือที่เป็นตาแบบไรน้องฟ้องเคยเห็นตาน้ำบ่ลูกมันหน้าที่เป็นตาแบบไรลูกให้เดาเดาบ่ได้เล็กหน่อยเดาบ่ได้ครับว่าตาน้ำเป็นยังไงครับว่าสมัยนี้ว่ามีการขุดน้ำนะครับตาน้ำเลยบ่ฮู้จักละฮู้จักตาชั่นก็ลุงพ่นฮู้จักตาชั่นบ่ลูกตาชั่นครับตาน้ำบ่ฮู้ครับเดี๋ยวผมโทรตามความอื่นเจอกับคุณเพื่อนๆและคุณจอดในคลิปหน้าครับ